การแข่งขันนะคะวันนี้คู่แรกประเดิมสนามระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามเวียดนามก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงเลยนะคะก็เรียกได้ว่าชุดทีมชาติของทั้งคู่เลยค่ะทางฝั่งอินโดนีเซียก็ลงเลยนะคะอย่างตัวเต็งเมกาวตีก็ลงครบหมดดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะมาดีขึ้นกว่าสนามแรกนะคะแต่ก็เวียดนามก็ถือว่ามาได้โอเคตามมาตรฐานในสนามวันนี้คู่แรกแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ยังไม่ได้เนืองแน่นเต็มทุกเก้าอี้นะคะก็น่าจะเป็นคู่ไฮไลท์ของไทยในทุกวันที่คาดว่าในสนามจะเต็มนะในเซตแรกถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมาดีขึ้นกว่าสนามแรกก็จริงนะคะแต่ก็ต้านเวียดนามไม่ไหวจริงๆคือเวียดนามก็ยังมาตรฐานดีเรื่อยๆเวียดนามเอาชนะอินโดในเซตแรกนะคะด้วยสกอร์25-15ก็ค่อนข้างห่างนะทุกคนแต่ดูการแข่งขันของอินโดก็มีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะพอมาเซตที่2ค่ะเหมือนเครื่องเริ่มติดและทางฝั่งอินโดนีเซียนะคะคือคะแนนนำเวียดนามแบบทิ้งช่องว่างไปเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่2ตั้งแต่3ไปเรื่อยๆนะคะถือว่ามาแล้วเว้ยฟอร์มอินโดที่แฟนๆอยากเห็นวันนี้สาวเมกาวตีรู้สึกว่าแม่นมากขึ้นมั้ยคะคือแม่นตามมาตรฐานของตัวเองนั่นแหละช่องว่างทิ้งห่างไปแบบ5คะแนน6คะแนนนะทุกคนเซตนี้มันต่างจากเซตแรกมากๆพอเวียดนามเห็นแล้วว่าตัวเองคะแนนเริ่มแบบมันเริ่มทิ้งช่องว่างห่างไปเรื่อยๆนะคะโค้ชเหงียนส่งเหงียนทีบิสตูเยนลงมาเลยค่ะลงมาช่วยทีมมากอบกู้เอกราชซะหน่อยตูเยนลงมาบิสตูเยนลงมานะคะก็ทำผลงานช่วยทีมเวียดนามได้ค่อนข้างดีคือทำแต้มต่อเนื่องแต่ว่าช่องว่างอ่ะมันห่างไปเยอะแล้วคืออินโดไปถึง17แล้วนะทุกคนเวียดนามยังอยู่ที่10นะคะคือช่องว่างแบบ7คะแนนอ่ะมันค่อนข้างเยอะเลยที่จะตามอินโดนีเซียทันเพราะอินโดนีเซียเล่นหลากหลายมากขึ้นคืออินโดนีเซียไม่ได้แบบเล่นจนให้เวียดนามจับบล็อกได้อย่างเดียวคือเล่นหลากหลายโยกย้ายมือเซตจ่ายดีนะโยกย้ายไปตลอดจนทำให้คะแนนอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบได้แต้มแล้วก็ไหลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะยังไงความแข็งแรงก็ยกให้เงียนทีบิสตูเยนเหมือนเดิมเลยนะคะถึงแม้ว่าช่องว่างระหว่างคะแนนอาจจะห่างมากเพราะว่าโค้ชส่งมาช้าแค่นั้นแหละคือถ้าโค้ชส่งมาเร็วเลยตั้งแต่ต้นเซตอ่ะเวียดนามเอาอยู่เลยนะแต่เซตที่2เนี้ยก็ดูเหมือนแบบดูจะไม่ทันจริงๆนะคะสุดท้ายนะคะในเซตที่2อินโดนีเซียก็พลิกกลับมาชนะเวียดนามได้ในเซตที่2เนี้ย25-15คะแนนเท่ากับเซตแรกเลยนะคะก็คือตอนเนี้ยเซตเท่ากัน1เท่าค่ะโอ้โหเอาตรงๆในเวียดนามเนี่ยคือถ้าไม่มีบิสตูเยนอ่ะเล่นยากอยู่นะคือต้นเซตบิสตูเยนหายเงี้ยที่บิสตูเยนหายไปเลยนะคือคนไม่เอาลงเลยและทิ้งช่องว่างไปแบบ5 6 7คะแนนแล้วถึงจะเอาเงี้ยที่บิสตูเยนลงอ่ะซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วถึงแม้ว่าบิสตูเยนจะลงมาแล้วแบบแทบจะตบได้แต้มน่าจะแบบ 95% เลยด้วยสามารถแทบจะได้ทุกลูกอ่ะแต่พอทิ้งช่องว่างช่วงเยอะแบบเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์ที่มันจะตามทันได้นะคะยากโหดังนั้นความหวังของเวียดนามก็เหมือนจะอยู่คนเดียวเลยค่ะเงี้ยที่บิสตูเยนเลยจริงๆเหนื่อยแทนเซต3นี้เปิดมานะคะอินโดค่อนข้างดีเลยคืออินโดดูแบบดูตั้งสติได้ดีมากในสนามนี้ดูเล่นบอลได้หลายแบบมากๆจนทำให้เวียดนามเนี่ยก็เป๋นะก็งงแล้วก็สับสนคือถ้าอินโดไปแบบเหมือนไปพะวงกับเงียนทีบิสตูเยนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแอดว่าอินโดก็คงจะเครียดอ่ะแต่รู้สึกได้เลยว่ามือเซตของอินโดคือโค้ชชำนาญอ่ะวางเกมมาได้ดีมากเหมือนแบบว่าเอ้ยโยกไปเลยโยกเล่นให้เล่นได้หลายตำแหน่งให้เขาแบบจับทางไม่ได้แล้วเวียดนามก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะจับทางอินโดไม่ได้จริงๆนะคะช่วงต้นเซตที่3ก็ค่อนข้างสูสีเหมือนผิดพลาดกันเองแหละทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟติดเน็ตก็หลายลูกเลยนะคะต้นเซต3นี่คะแนนสูสีนะคะคือแต้มต่อแต้มเลย7-7 8-8 9-9นะคะแต่อย่างว่าเวียดนามก็ดูแล้วได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าใช้เหงียนทีบิสตูเยนลงมาเต็มเซตเลยนะตอนแรกอินโดนะคะก็ทำคะแนนแบบสูสีนะคือแต้มต่อแต้มสักพักนึงเวียดนามค่อยๆไปละค่อยๆไปเพราะเหงียนทีบิสตูเยนและตีตบอัดเต็มที่เลยเวียดนาม21อินโด18นะคะเวียดนามค่อยๆไหลไงคือค่อยๆไหลอินโดก็แบบเหมือนพอมันถึงชะงักมันก็ต้องชะงักแหละทุกคนไม่งั้นมันคงไม่มีผู้แพ้กับผู้ชนะอ่ะสุดท้ายอินโดก็ตามไม่ทันนะคะตามเวียดนามไม่ทันผู้ที่มีเหงียนทีบิสตูเยนไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยบอลแก้อะไรต่างๆคิดได้ยกมาเหงียนทีบิสตูเยนแก้ได้หมดโค้ชชำนาญก็แก้ไม่อยู่สุดท้ายนะคะถึงอินโดจะมาฟิตในช่วงท้ายเซตแค่ไหนก็ตามนะคะ
สุดท้ายอินโดก็แพ้กับเวียดนามในเซตที่3นะเวียดนามเอาชนะได้ด้วยสกอร์25-21นะคะก็เวียดนาม2เซตอินโด1เซตเซตที่4เวียดนามจะปิดแมตช์ได้ไหมหรือจะไปลุยต่อในเซตที่5อินโดมาดีเลยนะคะในเกมวันนี้เกมรับดีเลยแต่แค่เวียดนามก็ยังไม่มีใครต้านเขาได้เลยนะคะอย่างอินทิบิสตูเนี่ยก็อินโดสู้ๆแล้วกันมาเซตที่4นะคะเวียดนามก็ยังเปิดเซตมาได้ดีในเซตนี้แต่อินโดก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะคือคะแนนห่างกันประมาณแบบ4คะแนนนะคะแบบเวียดนาม13อินโด9อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันไม่มีใครต้านอยู่จริงๆอ่ะกับลูกตบเหงียนที่บิสเตียนนอกจากสาวไทยใช่ไหมคะคืออินโดนีเซียก็พยายามให้ช่องว่างเนี่ยมันน้อยลงนะคะจนช่องว่างนี่เหลือเพียง1ค่ะทุกคนคืออินโดก็พยายามจริงๆอ่ะพยายามบล็อกเหงียนที่บิสเตียนบล็อกลงด้วยพยายามเก็บทุกเม็ดเก็บลูกตบของเหงียนที่บิสเตียนก็อย่างที่บอกวันนี้อินโดเกมรับดีช่วงท้ายเซตนะทุกคนเวียดนาม20นะคะอินโด18ก็คือถือว่าพยายามขึ้นมาพยายามที่จะตีตื้นอินโดให้ได้เพราะว่าทุกเซตนี่เห็นได้ชัดเลยว่าอินโดนีเซียพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะจากสนามแรกนะคือฟอร์มของอินโดเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแหละคิดดูถ้าได้ซ้อมร่วมกันแบบเต็มๆนี่ฟอร์มอินโดจะขนาดไหนนะคะสุดท้ายเวียดนามก็ชนะอินโดในเซตที่4นะคะด้วยสกอร์25-21อินโดนีเซียแพ้ให้กับเวียดนามนะคะเวียดนามชนะไป3-1เซตค่ะโค้ชชำนาญยังแก้โค้ชเหงียนให้ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมอินโดนีเซียในอีกหลายๆนัดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เวียดนามด้วยในการทำผลงานของทั้ง2ทีมนี้ในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของอาเซียนให้ดีที่สุดนะคะเพื่อยกระดับอาเซียนของเราในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะใครได้ดูเวียดนามกับอินโดนีเซียวันนี้บ้างอินโดนีเซียมาดีนะมาดีเลยคือฟอร์มแบบฟอร์มมาดีใกล้ที่จะแบบเป็นฟอร์มของอินโดแบบเต็มสตรีมแล้วแต่แค่อะช่วงเวลาที่ซ้อมมันอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะคะถือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคนเวียดนามชนะไป3-1เซตค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทำตบสาวไทยด้วยในการแข่งขันวันนี้ไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกเวลา6 โมงนะคะทุกคนย้ำว่า6 โมงช่อง1 31ค่ะ